คมาอีกรอบนะครับเมื่อกี้ลบไปเลยนะครับไม่นั้นเลยมาทีนี้แล้วก็ใส่เลยนี่ฮะใช้อันนี้ฮะใช้อยู่จำลองฮะมันอยู่ในลิ้นชักมีอยู่ฮะครูฝากไว้หน่อยถือกันจะสีกล้องอุ้ยต้องเสียบชาร์จแบตด้วยเดี๋ยวนะผมเสียบชาร์จแบตไปด้วยเนี่ยฮะแบตผมมันจวบๆเลยนี่ครับมันไม่ถึงมันดึงได้ครับดึงได้ไหมมันพูดได้อยู่อ่ะสุดท้ายปึ๊บเรามาดูแบบนี้ครับอันนี้ผมจะอธิบายไปด้วยนะครับสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราสิ่งที่เราจะคำนึงถึงประกอบไปด้วยอะไรนะครับอันดับแรกนะฮะถ้าผมเขียนฮะก็คือต้องเขียนไปด้วยเราจะมาพูดเรื่องแสงและเงานะครับแสงและเงาทำไมเราสักไปแล้วหรือว่าเราจะหาค่าสีแสงเงาเนี่ยเราจะหายังไงบ้างนะครับให้ภาพมันดูเหมือนจริงใช่ไหมครับโอ้ใสฮะใครนะเอาสเปคอันนี้ทำไมก้มหน้ามันต้องยิงฝั่งนั้นเดี๋ยวผมเอาอันนี้เลยไอ้ตัวเนี้ยมาคุณธรรมะปิดเลยก็ได้นี่สตูดิโอเรานะครับจาก3บาทเป็น300นะครับมีการพัฒนาเรื่องสตูดิโอนะครับผมมองว่ามันสำคัญนะถ้าเป็นรูปแบบการศึกษาเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจเรื่องอะไรแสงและเงานะฮะเข้าใจเรื่องอะไรการวาดมิติและระยะอันนี้เป็นมันเป็นการบังคับเลยนะเนี่ยฮะแสงเงามิติและระยะสีพื้นผิวที่ว่างเท็กเจอร์วัตถุด้านและวัตถุวาวเป็นสิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้นะครับแสงเงานะฮะอันนี้อีกรอบเป็นสิ่งที่ไม่รู้ไม่ได้บังคับให้รู้นะครับอันที่หนึ่งก่อนผมไม่เห็นว่ารูปทรงต่างๆเนี่ยโดนถอดมาจากเรขาคณิตเราดูเงาแบบนี้นะฮะปกติแล้วเราวาดรูปเนี่ยเรากำหนดเงานะครับกำหนดเงาไว้ด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับหลังจากนั้นไม่รู้แหละว่าเงาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่มันแสงมาด้านหนึ่งต่อไปนี้เราต้องเขียนรูปนะครับกำหนดมิติชัดขึ้นแสงใกล้แสงไกลแตกต่างนะครับเรามีแต่แบบเงาไงแต่ไม่รู้ว่าเงามาจากไหนไงเขียนรูปเป็นไงฮะมันก็ไม่ได้ความเข้าใจไงความเข้าใจคือการเก็บรายละเอียดนะฮะความเข้าใจคืออะไรความเข้าใจของศิลปินคือความเข้าจะใช้ในเรื่องของการเก็บรายละเอียดมันใกล้หรือมันไกลมองจากมุมไหนแสงเหมือนกันนี่แต่อันนี้ไกลอันนี้ใกล้เราจะรู้ได้ไงอ่ะไม่เห็นหลอดไฟแบบนี้นะถ้าเกิดมีแสงเงาอีกล่ะมีแสงมาอีก2แสงล่ะเพราะฉะนั้นสำคัญครับจะเขียนเป็นศิลปินที่ไปขายได้เนี่ยเราต้องเข้าใจพวกการถ่ายทอดนะครับวันนี้เราเรียนบังคับเรียนเรื่องสีแสงเงาจำลองแสงนะครับแล้วอย่าลืมว่าต้องเรียนเรื่องความรู้สึกทีนี้มาดูของทรงกระบอกก่อนอย่างผมที่ผมก็คืออะไรวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบต้องมีดีเฟกต์แสงหรือแสงสะท้อนนะถ้าแสงสะท้อนเนี่ยเราจะสังเกตว่าสีเขียวเนี่ยนะสีเขียวแบบนี้ผมจำลองให้เห็นสีเขียวก่อนมันจะต้องมีแสงสะท้อนนะครับแล้วเราดูสันตรงนี้นะฮะสันแสงถ้ามันไกลเนี่ยมันจะฟุ้งออกต้องเอาวัตถุเอาแกนทิชชู่เอามีทิชชู่มันทิชชู่ใช่ๆมันต้องดูไม่ใช่วาวมันจะเห็นว่าถ้าวัตถุที่มันอยู่ไกลเนี่ยดูสันแสงนะครับสันแสงเนี่ยมันจะกว้างขึ้นไม่เป็นไรนี่ได้ไหมเดี๋ยวโอเคใช่เป็นม้วนดูตรงนี้มีไหมทิชชู่ก็จะเห็นง่ายเนี่ย
เห็นไหมต่อไปนี้เราต้องให้ความสำคัญนะครับวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังต้องมีรีเฟล็กซ์แสงเห็นไหมแสงเงานะครับเห็นสีเขียวไหมครับสีเขียวเนี่ยมาจากอะไรครับแสงสะท้อนเพราะฉะนั้นแสงเงาไม่ใช่ขาวดำนะฮะแสงเงาไม่ใช่ขาวดำแสงเงาคือ1แสงที่ย้อมวัตถุเผอิญมันสะท้อนกับฉากสีเขียวใช่ไหมครับมันเลยสะท้อนกันเห็นไหมสะท้อนกันเป็นไงครับเนี่ยแล้วตำแหน่งของการยิงแสงดูยังไงครับดูตรงนี้ระดับสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยฮะผมจะดูแบบถ้าเราดูใกล้ๆแบบนี้เนี่ยนะเราจะคำนึงถึงตรงไหนนะครับตรงลักษณะของตัวนี้ถ้ามองเห็นก็คือหลอดไฟเนี่ยผมชี้ตำแหน่งหลอดไฟปากกาเนี่ยคือหลอดไฟนะฮะครับเนี่ยมันอยู่แบบนี้ครับสักโบกถ้าทิชชู่จะเห็นชัดอิสลามโบกอันนี้ตำแหน่งปากกาเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันคือเห็นไหมแสงใกล้แสงไกลสังเกตตรงนี้นะครับมุมเดียวกันนะครับไม่อะไรก็ได้นะทีเนี้ยมันกลายเป็นว่าวาดรูปต้องคำนึงละต่อให้เป็นวัตถุไหนเห็นไหมมันยังมีแสงสะท้อนนะครับจะวาวจะด้านก็มีแสงสะท้อนตัวไหนเป็นตัวแปรให้รู้ว่าวัตถุนั้นอยู่ใกล้แสงอยู่ใกล้แสงตัวนี้ฮะตัวนี้ถ้ามันใกล้มันจะจ้ามากนะมันจะค่อนข้างจ้าเนี่ยปึ๊บจะค่อนข้างจ้าใช่ไหมอยู่ใกล้จะค่อนข้างนุ่มฟุ้งเห็นรายละเอียดนะฮะทิศทางเดียวกันนั้นเนี่ยฮะคอนทราสต์เนี่ยครับเราต้องทำไงต้องคอนทราสต์แม้กระทั่งวัตถุด้านเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นบางคนทำงานก็คือปล่อยขาวเฉยๆเนี่ยมันเป็นการเขียนรูปแบบโอ้ยใกล้หมดเลยแสงอะไรก็อยู่ใกล้หมดนะครับมันเหมือนกับเราเขียนรูปแบบอย่างเงี้ยจะไม่ให้มันใกล้เกินไปนะครับแล้วก็วัตถุที่ม้วนไปด้านหลังนะครับให้รีเฟล็กแสงไว้หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องมีสะท้อนของการรีเฟล็กเห็นไหมสีเขียวมันจะสะท้อนหมดเห็นไหมฮะมันก็จะต้องสะท้อนอย่างเงี้ยนะครับมันจะต้องสะท้อนด้วยนะต่อไปเราต้องเขียนแล้วก็คำนึงถึงไงครับเห็นไหมสะท้อนดูสันแสงตรงนี้นะครับปึ๊บขอบเสื้อขอบผ้าขอบอะไรพวกนี้ที่มันโค้งใช่ไหมเราก็ต้องยังไงเราก็ต้องรีเฟล็กไว้นะครับนิ้วแบบนี้ได้ไหมไม่ใช่เนาะแบบนี้ไม่ใช่ แขนดูนะมันก็ต้องสะท้อนหมดนะครับเหมือนกับว่าเอาแขนของคุณธรรมะก็ได้ไหม จำลองสมมติเราวาดอนาโตมีแล้ววางแขนนี้ได้ครับเราดูแสงเงาก็อีเดี๋ยวก็อีให้แกนั่งหน่อยพูดนานสมมติว่าเราต้องอันนี้แล้วก็อีหัวกลมสมมติเราวาดอนาโตมีคนแล้วทำไงดีมาดูครับรอยยุบยับของร่างกายทิ้งแขนลงนะครับผมเรามาดูแบบนี้เดี๋ยวผมจัดให้เป็นแบบลักษณะโอเคเดี๋ยวมานี่หน่อยทีนี้มาดูว่าวัตถุนะครับโอ้มันนี่แสงเงานะครับหาแสงอยู่เห็นไหมฮะมันจะมีอันไหนแสงอยู่ไหนใกล้เราเริ่มรู้แล้วว่าถ้าใกล้มันต้องจ้าใช่ไหมครับเราเป็นไงครับเราเหมือนวาดรูปแบบนี้เลยฮะแบบส่องตรงนี้หมดใช่ไหมครับเราเป็นไงทีนี้เราต้องมาร์กจุดของแสงที่มาบวกกับแสงใกล้หรือไกลเพื่อให้เห็นความแตกต่างของการคอนทราสต์มิติและระยะไงครับมันจำเป็นจะต้องกำหนดตัวนี้เข้าไปด้วยไม่งั้นเราจะเขียนแค่รูปแบบหน้ากับหลังเนี่ยฮะมันก็มีแสงเงาใช่ไหมครับเราไม่ได้ใช้แค่เส้นเอาลายสเก็ตละที่ของผมที่ใช้ในการวาดคือวัตถุที่เราวาดใช่ไหมครับม้วนไปด้านหลังเนี่ยถ้ามันม้วนผมจะใส่เขาเรียกว่าใส่รีเฟกแสงหมดเลยนะครับดูสังเกตว่าดูแขนใต้ท้องแขนเห็นไหมใต้ท้องแขนนะครับแสงเงาไม่ได้สตาร์ตตรงนี้นะแสงเงาสตาร์ตตรงเว้นรีเฟกแสงหน่อยนะแล้วถ้าอยู่ไกลเป็นฮะตรงนี้ก็จะนุ่มหน่อยทีนี้ลองดูตัวนี้ฮะเนี่ยถ้าอยู่ไกลเนี่ยตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างอุ้ยดินสอกดตัวนี้
ถ้าอยู่ไกลเดี๋ยวนะปากกาอยู่ไหนวะนี่ครับนี่ฮะจำลองเลยนะครับถ้าสมมติดรออิ้งครับต้องเห็นแบบนี้อย่างที่หนึ่งศิลปินต้องมองเห็นคือทรงเรขาคณิตอันนี้คือทรงกระบอกเดี๋ยวให้เช็ดนะฮะอ้าวไม่ออกไม่ออกทรงเรขาคณิตแบบนี้เดี๋ยวแป๊บนึงฮะศิลปินอันนี้เราฝึกมองที่เราต้องฝึกเนี่ยคือทรงเรขาคณิตลักษณะยังไงนะครับดูจากของจริงเลยเนี่ยได้ละได้ปากกาได้เลยโอ้แจ่มเลยเราจะดูแบบนี้อันนี้เรามองจากผ่านจากที่แบนจากจอเป็นแบนละผมจะให้ดูแบบนี้นะฮะอันที่หนึ่งเวลาที่เราวาดรูปนะครับสิ่งที่นะครับมาสิ่งที่เราจะต้องมองเห็นคืออะไรอันนี้ก็ได้ปึ๊บเลขาคณิตตัวนี้ครับทุกคนนึกอย่างนี้ก่อนหาเลขาคณิตผมจะมองหาสมมติจำลองจากสายตาที่มองภาพแบนใช่ไหมครับหนึ่งเลขาคณิตลักษณะกลมแบบนี้รูปการที่เขียนดีทรงกระบอกครับดูความเป็นทรงกระบอกเนี่ยเราต้องฝึกหาเลขาคณิตแบบนี้หลังจากนั้นเป็นไงทรงกระบอกเป็นลักษณะอันนี้ขีดจากของจริงนะฮะต้องแบบนี้เลยเราต้องเปิดไฟนี้ก่อนเดี๋ยวผมไม่เห็นก่อนว่าเส้นเลขาคณิตก่อนวันในแบบของเราได้แกะเลยนะครับนี่คือเราต้องหาเลขาคณิตที่เป็นลักษณะตะข่ายกล้ามเนื้ออันนี้ผมวาดจากของจริงก็มันมาจากอะไรครับมาจากเลขาคณิตที่เป็นทรงกระบอกเห็นไหมศิลป์ช่างต้องมองเห็นตัวนี้นะครับโอ้ยเส้นตรงได้อยู่ด้วยนี่ผมอ่ะเห็นไหมโอ้ยลากเส้นตรงได้เด้อปึ๊บอันนี้คือแนวเส้นนะครับที่เราต้องแกะให้ออกในภาพวาดเห็นไหมต่อให้เป็นแขนหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีความเป็นเรขาคณิตควบคุมโครงสร้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะเนี่ยเราต้องแกะแบบนี้คือมองให้เห็นแบบนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือความเป็นจริงที่ตอนวาดรูปผมก็ต้องมองลักษณะเป็นเรขาคณิตพวกนี้ให้ได้นะครับไม่งั้นใส่ค่าแสงเงายากเนี่ยเราต้องมองให้เห็นลักษณะเป็นเรขาเป็นตะข่ายของกล้ามเนื้อใช่ไหมครับทุกอย่างครับจะล้วนแล้วแต่เป็นตะข่ายหมดเนี่ยเราก็ต้องดูตะข่ายของกล้ามเนื้อที่เป็นเขาเรียกเป็นความโค้งเว้าใช่ไหมครับถ้าเรามองไม่เห็นตะข่ายพวกนี้เราจะให้ค่าแสงเงาค่อนข้างยากเห็นไหมพวกนี้ล่ะพวกนี้ก็ต้องมองเป็นเหลี่ยมนะผมก็ขีดตามกล้ามเนื้อเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยก็คือขีดตามความจริงของกล้ามเนื้อปึ๊บเห็นไหมฮะเนี่ยเราต้องแกะแบบนี้จากในหัวนะที่ต้องมองเห็นว่าเวลาเราทำงานเราต้องแกะออกอย่างนี้เลยแกะจึงต้องฝึกลักษณะเนี่ยฮะฝึกแบบนี้ฝึกมองเป็นเรขาคณิตเห็นไหมฮะแล้วเราถ้าเราไปวาดรูปเขาก็ต้องมองเป็นแบบนี้เหมือนกันครับคือเป็นเรขาคณิตเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าเขียนในกระดาษแต่เขาต้องมองเห็นบนพื้นผิวเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมผมขีดให้ดูแบบนี้เดี๋ยวผมจะใส่ยิงแสงให้ดูฮะเพราะว่าเราจะต้องฝึกแบบนี้ครับฝึกกลับกันเดี๋ยวผมให้ดูว่าตำแหน่งของแนวเรขาคณิตนิ้วเห็นไหมฮะเส้นแกนกลางเนี่ยโอ้โหนี่ง่ามขิงหรืออะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะต้องถ้าเราไม่มองเราจะเป็นยังไงฮะถ้าไม่ใช้เลขาคณิตเข้าไปควบคุมเนี่ยโคตรยากเลยครับเนี่ยทรงกระบอกทรงอะไรพวกนี้คือสิ่งต่างๆพวกเวลาที่เราเห็นเขาวาดรูปเนี่ยเขาใช้ตะข่ายพวกนี้นะครับไปมองมิตินะครับถ้าเราไปมองแต่อย่างเงี้ยเราจะมองยังไงเอาจะให้แสงเงายังไงแสงเงาก็ยากใช่ไหมฮะ
ถ้าเรามองเฉพาะเอ้ยตรงนี้ขอบตรงนี้ตรงนี้ขอบนี้ตรงนี้ล่ะความโค้งเว้าก็ไม่มีอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องมองตรงนี้ด้วยนะครับคือตะข่ายแบบนี้ไม่งั้นเราจะให้ค่าความโค้งมันได้ยังไงมันก็แบนฮะวาดรูปหลายคนก็เลยยังแบนอยู่ไม่ได้นึกถึงว่ามันมีค่าความโค้งเว้าของตรงนี้ส่วนใหญ่ให้แต่ตรงนี้เนี่ยขอบด้านข้างมันเลยเป็นไงไม่เขียนรูปไม่ขาดสักทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกมองเห็นนะผมขีดจากของจริงให้ดูว่าผมก็ต้องมองเห็นอย่างเงี้ยในเวลาที่วาดภาพก็ต้องมองเห็นเป็นตะข่ายแบบนี้ทุกวัตถุนะครับสังเกตเขาวาดภาพเขาจะมีตะข่ายพวกนี้ใส่เข้าไปหมดเลยในหัวนะครับเราต้องมองเห็นในหัวเพราะฉะนั้นผมจำลองหัวศิลปินให้ดูเลยเขามองเห็นอะไรเนี่ยหมดเลยเห็นไหมมีความเป็นเรขาคณิตทีนี้มาดูว่าแต่ไม่ชัดเนี่ยคำนึงถึงครับทีนี้ผมจะยิงแสงอยู่ในตะข่ายเดี๋ยวผมดูเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้ปากกานี่ฟรีแฮนด์ดีจริงเลยเห็นเป็นตะข่ายนะครับสังเกตว่าทรงกระบอกครับทรงกระบอกควบคุมให้กลมนะครับแล้วเราจะเขียนรูปทรงกระบอกให้ควบคุมให้กลมได้ยังไงฝึกจากรูปร่างเป็นรูปทรงนะครับบังคับด้วยเปอร์สเปกทีฟเขียนให้เข้มทีนี้มาดูแสงตัวนี้หน่อยนิ้วบอดกันหลายคนเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเป็นนิ้วถ้าเรายังมองแบบนี้ไม่เห็นในหัวผมว่ามันจะไปต่อมันยากยังไงคุณต้องมองให้เห็นสิ่งนี้ให้ได้ไงคือความเป็นเลขาคณิตในพื้นผิวของวัตถุทุกวัตถุนะครับดอกไม้ก็ใช่ไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรพวกนี้ใช่หมดนะครับเขาเอาเรียวขาคันนี้เข้าไปจับหมดเลยเป็นตะข่ายนะยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งเหมือนโมเดลปั้นใช่ไหมฮะมันยิ่งทำให้แบบความโค้งเว้าเนี่ยค่อนข้างละเอียดเนาะพื้นผิวละเอียดเห็นไหมเนี่ยผมก็ให้ดูประมาณนี้ผมตัดข้อมาทีนี้เอาแสงไฟนี่อีกหน่อยนึงเราจะมองแต่ขอบข้างไม่ได้แล้วฮะเดี๋ยวผมจะไล่แสงเงามันจะอยู่ในขอบนั้นอันนี้ให้ดูแบบนี้ก่อนทีนี้ปิดนะครับนี่ไงนี่ไงเห็นไหมขอบโครงสร้างแสงเงาสำคัญไหมครับสำคัญนี่คือแขนเดียวกันนะนี่ดูแสงเงาคือบอกมิติกลมลึกขอบโครงสร้างก็สำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องมองอย่างเงี้ยให้ในอยู่ในรูปทรงของที่เราจะวาดเห็นไหมฮะดูแสงเงาเนี่ยวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่หมดเป็นไงครับยังม้วนไปอยู่เนี่ยต้องสะท้อนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมสะท้อนหมดนะครับดูนิ้วก็สะท้อนดูความสูงของขอบแสงเงาถ้าไกลมันจะฟุ้งนะครับจะเริ่มมองเห็นรายละเอียดถ้าใกล้เป็นไงฮะมันจะจ้าขึ้นแต่ไม่หายไปพื้นผิวยังอยู่ยังเห็นตะข่ายอยู่ใช่ไหมฮะยังเห็นตะข่ายผิวหนังอยู่แต่ถ้าเราวาดรูปแบบเหมือนวาดอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไม่มีพื้นผิวมันต้องให้มันคือแสงจ้าแสงจ้านี่คือวาดรูปแบบใช่ไหมมันเหมือนปรับภาพไม่สวยละเพราะฉะนั้นมันมองเห็นตะข่ายหมดนะครับมันมีพื้นผิวนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ค่าพื้นผิวของวัตถุด้วยนะครับทีนี้มองเห็นเลขาเนี่ยมองเป็นทรงก่อนเนี่ยถ้ามองก็คือมองเป็นทรงเลขาคณิตแบบนี้ก่อนเราอย่ามองแต่ขอบโครงสร้างนะครับไม่งั้นมันใส่แสงเงาไม่ได้นะครับโอเคครับคุณธรรมะครับฝากเลยตั้งเครื่องเลยก็ได้ฮะสรุปอันที่หนึ่งนะครับผมเอาแค่วัตถุเปิดอันนี้ฮะอันนี้เมื่อกี้ผมจำลองคือวัตถุที่โค้งไปด้านหลังยังไม่จบนะครับก็คือควรจะต้องมีรีเฟกแสงรีเฟกแสงคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะหลังจากนั้นจะลองเขียนจำลองในหัวนะครับไม่มีแบบเขียนจำลองแค่ทรงกระบอกแบบนี้เฉยๆโดยไม่ต้องมีแบบใช่ไหมโดยกำหนดแสงเองบวกกับมิติและระยะบวกก็คือกำหนดแสงเองโดยที่เราไม่ต้องมีแบบเขียนความเข้าใจนึกภาพออกไหมนั่นเขียนความเข้าใจนะฮะยกตัวทีนี้มาดูว่าถ้าเป็นพื้นผิวเท็กเจอร์ล่ะเหมือนกันครับไม่แตกต่างพวกนี้ต่อให้เป็นเท็กเจอร์อะไรก็แล้วแต่ต้องมีสะท้อนอีกรอบถ้าเป็นเท็กเจอร์แล้ว
ิ่งไม้นะครับมีความกลมมีความเป็นครับผมปิดเลยก็ได้มันก็ต้องมีอะไรครับมีสะท้อนวัตถุนะครับผมจะให้ดูว่าการสะท้อนมันต้องยิงเดี๋ยวนะฮะมันต้องนอนนี่ไหมผมอยากให้เห็นสีเขียวชัดเจนนะฮะมันจะต้องจำลองความเป็นสีเขียวแหละแต่เราต้องเขียนความเข้าใจเลยครับว่าถ้าวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเนี่ยก็คือเงาฝั่งที่มืดเนี่ยเมคเลยครับมันบางทีมันมองไม่เห็นเนี่ยมันมองเห็นยากใช่ไหมฮะแต่ที่แน่ๆมันไม่ตัดขอบหายไปเฉยๆนะเราควรจะแบบสะท้อนมาหน่อยยิ่งใกล้ยิ่งสะท้อนใช่ไหมฮะแสงเงานะครับพาดผ่านกำหนดทิศทางของหัวแสงเงาต้องมาจากที่เดียวกันอันนี้ถ้าผมชี้ปากกาเนี่ยมันมาจากทิศทางนี้เห็นไหมถ้าผมชี้ปากกานะครับเราต้องฝึกอันนี้แหละครับฝึกแบบกำหนดทิศทางในหัวละเขาก็ต้องเข้าใจแบบนี้เหมือนศิลปินเขาว่าเข้าใจว่าแสงเงาไฟมีไหนอันนี้ใกล้มันมือบังไหมนี่ไกลนะฮะฟุ้งนะครับแสงเงาจะดึงฟุ้งออกเยอะนี่ใกล้ต่อให้เป็นวัตถุอะไรเนี่ยตัดเป็นเรขาคณิตหมดเลยที่เหลือพื้นผิวเป็นไงครับโครงสร้างแสงเงาถูกต้องก็คือเคลือบพื้นผิวทำพื้นผิวเสร็จแล้วเป็นไงต้องแสงเงาเคลือบทั้งพื้นผิวเลยเขาเรียกว่าให้โครงสร้างแสงเงาถูกต้องเนี่ยเป็นลักษณะเมื่อเราทำพื้นผิวแล้วนะครับเอามาใกล้ๆได้ไหมนี่กล้องเห็นพื้นผิวขรุขระเราจะเห็นพื้นผิวที่ขรุขระใช่ไหมครับสังเกตว่าเมื่อเราทำพื้นผิวเสร็จทีละอันแล้วทีละท่อนแล้วแล้วเราก็ต้องเคลือบเนี่ยพื้นผิวเวลาวาดภาพผมจะไม่สนใจว่ามิติถูกหรือไม่ถูกนะครับผมจะทำแล้วก็เป็นทรงกระบอกแล้วก็ทำพื้นผิวก่อนอันนี้วาดตอนที่เราวาดเก็บพื้นผิวก่อนหลังจากนั้นเมื่อผมทำทั้งงานเสร็จในโซนนี้ผมจะกำหนดแสงไว้1แสงเพื่ออะไรครับเคลือบโครงสร้างผมก็จะเริ่มกำหนดแสงแล้วเนี่ยว่าให้มันอยู่ตรงไหนให้มันสวยงามใช่ไหมฮะเนี่ยก็จะดูว่าเนี่ยนี่ฮะทีนี้ผมก็จะระบายความถูกต้องของนี่คือเคลือบไปเลยด้วยการระบายแสงเงาอย่างเงี้ยทั้งโครงสร้างนะครับเนี่ยมันต้องอยู่ฝั่งนี้ให้เห็นแสงเงาด้านหน้าเนี่ยฮะปากคาร์บหรืออะไรก็ด้วยนะครับโครงสร้างแสงเงาคือตัวนี้ครับอยู่ใกล้ไปโอเคเมื่อตอนแรกวาดนะครับวาดจะวาดแบบรายละเอียดก่อนเสร็จซอกเล็กซอกน้อยเสร็จยังไม่เสร็จนะครับต้องเคลือบกำหนดแสงมา1จุดปึ๊บเป็นทรงกระบอกใช่ไหมครับก็ต้องเคลือบระบายทับให้เป็นทรงกระบอกนี่แหละครับทับพื้นผิวไปเลยทำอย่างนี้ก่อนครับทำลักษณะรายละเอียดเสร็จปุ๊บปลาคาร์ฟดอกไม้จะขรุขระสิงโตอะไรก็แล้วแต่แล้วก็หลังจากนั้นดูรูปทรงนั้นเป็นทรงกระบอกหรือเรขาคณิตใช่ไหมครับแล้วก็กำหนดแสงปุ๊บเคลือบเว้นรีเฟกแสงไว้ฝั่งเงามืดวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบเนี่ยต้องเว้นรีเฟกแสงนะครับจอบอนะครับอันนี้เราก็จะเขียนความเข้าใจอีกก็เท่ากับว่าเราจะเขียนความเข้าใจนะครับบนกระดาษไม่ดูแบบนะครับ1เขียนความเข้าใจของทรงกระบอกอยู่ตั้งอยู่บนเพอร์สเปคทีฟบนโต๊ะนี่เขียนความเข้าใจนะครับไม่นั้นนะไม่ดูแบบลองดูเนาะพรุ่งนี้ก็ได้หรือว่าเพราะว่าต้องลองเขียนความเข้าใจก่อนผมจะได้เห็นว่ามันตอนที่พัฒนาเนี่ยมันจะอยู่ที่การคอมเมนต์ไม่ดูแบบละจำเป็นต้องเรียนก้าวกระโดดแบบนี้ครับเรียนรู้ไว้ก่อนให้มันงงวันนี้แหละเพราะเราต้องงงอีก400ครั้งแล้วทำไม่ได้อีก 8,000 ครั้งใช่ไหมครับเพื่อการพัฒนาไป1ครั้งวัตถุวาวคือแสงคอนทราสต์ตัดนะครับวัตถุวาวนี่ฮะปังทีนี้มาดูวัตถุวาวนะฮะฝาหม้อครับวัตถุวาวนะครับปิดอันนี้ก็ได้วัตถุวาวคือแสงคอนทราสต์นะครับวัตถุวาวมันจะยิ่งสะท้อนนะครับเห็นไหมสะท้อนไม่ใช่ปล่อยอย่างเดียวนะครับมันต้องสะท้อนถ้าเป็นสีเป็นไงสะท้อนกับสิ่งที่อยู่ใกล้เคียงนะสันแสงคืออะไรเนี่ยสันแสงก็คือความโค้งเว้าของที่มันตกกระทบเห็นไหมสันแสงสมมติผมตั้งไว้แบบนี้นี่ไงสันแสงเดี๋ยวผมหาสันแสงกันเนี่ยวัตถุวาวเนี่ยคือสันแสงของวัตถุวาวเนี่ยก็คือวัตถุวาวเนี่ยคือแสงคอนทราสต์เนี่ยถ้าเราไม่ใช้สีขาวเราจะทำไงให้มันวาวก็ต้องไล่แสงเงาพวกนี้ขึ้นมาเยอะๆเพื่อมาชนกับขอบนี้มันจะได้
เกิดเป็นวัตถุวาวใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยผมจะให้ดูวัตถุวาวที่เป็นเส้นสันแสงใช่นี่ฮะดูตรงขอบนี้ก็จะเห็นชัดเจนดีกว่าเนี่ยดูเล็กๆดีกว่าเนี่ยจุดนี้คือสันแสงนะวัตถุวาวนะครับเราต้องทำไงให้มันเกิดวัตถุวาวถ้าเราไม่ใช้สีขาวนะครับนี่ฮะวัตถุวาวเนี่ยมันจะอยู่ที่สันแสงไล่แสงเงาออกมาเยอะๆปุ๊บเราเว้นคอนทราสต์ตัดสันแสงนะครับถ้าหยอดสีขาวด้วยเป็นไงฮะก็ยิ่งวาวเพราะฉะนั้นต้องไล่แสงเงามาโคตรเยอะเลยมาหมดเลยเรายังลบขีดนะครับไม่งั้นมันไม่สามารถเกิดวัตถุวาวได้นะครับใช่ไหมมันต้องเป็นวัตถุวาวอ่ะสันแสงส่วนเงาวัตถุด้านเป็นไงครับแสงเงานุ่มฟุ้งนะครับนุ่มฟุ้งแล้วส่วนเงาตกกระทบล่ะอ้างอิงเปอร์สเปกทีฟนะครับอ้างอิงหลอดไฟยิงแบบนี้นะครับสุดท้ายละทีนี้มาดูอีกอันนึงครับสีหาค่าสีด้วยหลอดอื่นก่อนหลอดก็คือถ้าสมมติว่าเราต้องทำงานสีล่ะเมื่อกี้เราทำงานขาวดำไงฮะเดี๋ยวอันนี้ถ้าเราทำงานขาวดำล่ะอันนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นขาวดำนะเรากำลังทำลักษณะงานขาวดำอยู่เอามาตั้งใกล้ๆอีกอันนึงถ้าสมมติแบบนี้ความเข้าใจของช่างนะครับศิลปินนะครับไม่ใช่สีแดงนะสมมติผมมาตั้งใกล้ๆกันแบบนี้อันนี้หน่อยเผื่อมันสะท้อนนิดนึงฮะสีแดงวางข้างๆครับใช่ครับผมจะวางอันนี้ผมให้ดูก่อนว่าสีตรงข้ามไงแดงและเขียวเห็นไหมขนาดของจริงมันยังดูแบบแปลกๆเลยใช่ไหมครับอันนี้ออกก่อนคือสีตรงข้ามถ้าสมมติว่าวาดรูปในหลักศิลปะเนี่ยคือเขาเรียกว่าสีตรงข้ามมันจะใช้ยากอันนี้สีแดงคือกับสีเขียวเนี่ยคืออยู่ตรงข้ามกันเลยนะสังเกตว่ามันจะกระโดดง่ายมากถ้ายิ่งไม่มีตัวเขาเลยใช้สีขาวเนี่ยพวกนี้มาสีขาวและสีดำมาเป็นตัวแบบมาทำงานร่วมสีแดงเนี่ยเราเขียนรูปสีแดงกับสีคือสีตรงข้ามโดยตรงเนี่ยจะค่อนข้างโดดและลอยนะครับโดดแบบชัดเจนนะครับในเรื่องตัดกันนะพวกนี้จะตัดกันชัดเจนเลยเนี่ยเราจะเขียนกลมกลืนยังไงอันนี้มันเล็กถ้าเห็นใหญ่ๆมันจะเหมือนเอาผลส้มไปลอยในน้ำทะเลเนี่ยเขียนให้มันกลมกลืนเนี่ยยากมากนะครับเราเป็นไงฮะเราก็ต้องใช้วิธีการเบรกด้วยการใช้สีเขียวเนี่ยเข้าไปแตะผสมหรือว่าคือเราต้องเอาสมมติเราเทสีมาปกติใช่ไหมครับมันจะต้องสะท้อนซึ่งกันและกันนะเอาอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติเราเทสีเราใช้สีเขียวกับสีแดงซึ่งเป็นสีตรงข้ามเนี่ยข้อที่หนึ่งแหละเราจะต้องเอาสีตรงของเขียวตัวเนี้ยเข้ามาเจอเวลาผสมด้วยนิดนึงนะครับเหลือบก็ได้นะครับไม่งั้นนะวาดรูปแค่ของจริงมันยังดูตัดกันชัดเจนเลยใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของแสงเงาของสีสุดท้ายละแล้วค่อยไปทวนเอาใช่ไหมฮะแต่อย่างน้อยมันต้องเกิดในหัวดีกว่าปล่อยดีกว่าเป็นเรื่องเล่าต้องเห็นภาพด้วยนะครับทีนี้มาดูว่าถ้าสมมติมันจะร่วงแตกมาดูว่าเดี๋ยวผมเอาหุ่นก่อนเราจะเอาแสงไฟที่ธรรมชาติสีส้มและสีเหลืองวันนี้ก็ได้ปูเกียร์ก่อนเดี๋ยวผมเอาแบบไปวางมาดูเป็นงานสีทีนี้เป็นงานสีเนี่ยอย่างที่ผมว่าเราทำไมทำดอกกุหลาบไม่สดเลยเพราะอะไรนะครับเพราะเราไปใช้ขาวดำนะครับเราจะมาดูอันที่หนึ่งปิดหลอดหนึ่งเนี่ยปิดฝั่งนึงแต่หลอดหนึ่งทำไมเราถึงทำดอกกุหลาบนะให้ดูหลอดนี้ก่อนอันที่หนึ่งสีขาวนะอันดับแรกหาสีจริงของวัตถุนะครับหาสีจริงของวัตถุคือสีแดงนี้สีแดงขนาดไหนใช่ไหมครับสีแดงเบอร์อะไรนะหาสีจริงของวัตถุเสร็จปุ๊บแล้วเราจะหาแสงเงามืดเงาสว่างอ้างอิงจากตัวไหนครับสังเกตตอนนี้นะผมใช้ไฟขาวฟ้าเพราะฉะนั้นในธรรมชาติจะมีแสงขาวฟ้าและเหลืองส้มยามเย็นนะครับที่เป็น
แสงหลักในธรรมชาติใช่ไหมครับที่ควบคุมทั้งโลกเลยไว้เนี่ยคือขาวฟ้าและขาวฟ้าตอนเที่ยงและยามเย็นเนี่ยคือเหลืองส้มอันนี้คือกระเป๋าสีเดียวกันนะครับถ้าผมเลือกสีก็จะเอาลักษณะแบบนี้เหมือนหาสีจริงโอ้ลืมใส่ไม้บ่หาสีจริงของวัตถุมา1เฉดก่อนมาระบายผมใช้แบบนี้เลยอย่างน้อยต้องผ่านหูนะครับผมจะระบายตรงนี้แล้วเราไปทำเอ้ยมันจะคำนึงถึงไงมันจะมีชั้นเชิงละผมก็เหมือนกันนะเวลาทำงานก็มันจะต้องมีจุดที่คำนึงถึงสีจริงของวัตถุสมมติสีแดงนะครับแดงขนาดไหนแล้วก็เวลาเราหาสีจริงก็แดงตัวนี้มันเบรกลงนะครับเบรกลงก็ประมาณเบรกก็เบรกน้ำเงินเบรกเขียวก็ได้ครับมันอยู่ใกล้กันเนี่ยนี่ก่อนสมมติเราจะหาสีนี้ครับหาสีจริงของวัตถุเฉดทีนี้เงาสว่างล่ะเงาสว่างของกระเป๋าตัวนี้มันเป็นไล่กับแสงนะครับผมให้ดูว่าถ้าผมจะทำงานผมจะเมคก็คือใช้แดงและขาวฟ้านะครับมาผสมทำงานร่วมผมอ้างอิงมาจากอะไรครับอ้างอิงมาจากแสงหลอดไฟแสงยามเที่ยงเนี่ยคือหลอดไฟสีขาวเนี่ยรองพื้นนะครับผสมก็ได้ครับผสมขาวฟ้าเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใส่สีแดงเข้าไปเหลือบกันหน่อยโตมันหมดเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือแสงเงาสว่างของตัวนี้นะครับผมจะไล่มาเห็นไหมอ้างอิงกันที่ย้อมวัตถุนะครับบางคือมันต้องอ้างอิงแสงย้อมวัตถุนะครับผมมองไม่เห็นจะเอาดูเลือกสีก่อนฮะเมื่อกี้ลืมเลือกออกมาสีน้ำเงินใช้แค่แม่สีก็ได้ใช่ไหมแล้วก็เหลืองปั๊บเหลืองอีไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผสมเอาก็ได้ผมจะอ้างอิงกับเห็นไหมแสงเห็นไหมเมื่อกี้ใส่สีฟ้าแล้วก็ใส่สีแดงมันยังอยู่ด้วยกันได้เพราะอะไรครับเพราะว่าแสงมันย้อมเห็นไหมถ้าดูเปรียบเทียบกับกระเป๋ามันก็ยังสามารถอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมผมใส่สีน้ำเงินทำเงาทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะอ้างอิงไปทางด้านแสงย้อมวัตถุนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะเป็นแสงสว่างแล้วก็เอาอยู่ที่การควบคุมละอันนี้คือหาแสงเงาสว่างของกระเป๋าใบนี้แล้วก็ที่ว่างเว้นนิดนึงเหลือบเห็นไหมต้องเหลือบเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนึกถึงว่าเฮ้ยทำไมจู่ๆเขาเอาสีแล้วก็มีสีฟ้าสีส้มสีชมพูถ้ามีวัตถุที่สะท้อนอยู่ข้างเคียงก็ใช้สีของวัตถุอีกสีนึงใช่ไหมครับสะท้อนกันทำไมแดงมันไล่ไปขาวฟ้าได้เฉยถ้าเงามืดล่ะก็อ้างอิงกับสีขาวฟ้าแหละก็คือน้ำเงินไงฮะน้ำเงินอันนี้ผมใช้แต่แม่สีนะฮะเนี่ยปึ๊บรองพื้นยังไม่ใช้สีดำนะครับแล้วก็ใช้สีแดงสีจริงของวัตถุระบายทับเข้าไปหรือผสมกันนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นม่วงม่วงเข้มเข้มใช่ไหมครับนะก็จะให้มันเป็นแบบลักษณะเหมือนเงามืดของกระเป๋าต้องยิงออกข้างๆนะผมให้ดูแบบนี้ให้เห็นเงาของวัตถุด้วยนะครับเพราะฉะนั้นให้เห็นเงาชัดเจนก่อนเห็นไหมใกล้เคียงเลยเพราะว่าอะไรครับผมอ้างอิงแสงย้อมวัตถุนะครับก็คือ1หาสีจริงของวัตถุนี้ว่าสีนี้มันเฉดไหนนะครับสีจริงก่อนทั้งงานเนี่ยเฉดแดงตัวนี้เสร็จก็ผสมก่อนใช่ไหมครับนี่คือสีจริงของวัตถุเสร็จหลังจากนั้นเงาสว่างเนี่ยมันอะไรย้อมเป็นสีขาวฟ้าย้อมก็ต้องเอาสีขาวฟ้าเข้าไปผสมกับแดงเนี่ยผมดึงออกมากว้างยังไม่เอาสะท้อนนะเนี่ยอันนี้ขาวฟ้าลงไปนะฮะแล้วก็สีแดงใช่ไหมครับมาผสมกันเนี่ยให้มันเป็นลักษณะเหมือนเงาสว่างของกระเป๋าใบนี้ตรงไหนมีคอนทราสต์ก็เว้นแสงนะครับทีนี้มันดันมีอะไรครับมีสีเขียวของพื้นนี้ตกกระทบก็ต้องใช้เขียวก็คือผมใช้แค่แม่สีก็คือเอาเหลืองไปด้วยเนี่ยสมมติว่าอยู่ใกล้ฝั่งนี้ก็ต้องมีเขียวเหลืองก็คือมันสะท้อนกันเนี่ยฮะนี่คือที่ไปที่มาของการทำแสงเงาของสีนะฮะสะท้อนกันไปนิดนึงนะครับถ้าเข้มก็ใช้น้ำเงินกดนะครับใช้แม่สีนะครับอันเนี้ยแม่สีเราก็ต้องจำอย่างที่ว่า
วงจรวันนั้นใช่ไหมครับที่แม่สีมีกี่สีเหลืองแดงส้มเอ้ยเหลืองแดงน้ำเงินเอ้ยมันต้องเป๊ะบอกไม่ใช่ทีนี้แล้วเงามืดล่ะก็ใช้สีน้ำเงินนะฮะสีน้ำเงินอ้างอิงมาจากขาวฟ้าของท้องฟ้ายามเที่ยงไงฮะอันนี้เราจำลองแสงของท้องฟ้ายามเที่ยงลงไปก่อนหลังจากนั้นก็เอาสีแดงนะครับสีจริงของวัตถุลงไปผสมมันจะได้เป็นแสงเงามืดสีดำไม่มีเลยมืดสุดทีนี้มันมืดสุดทำไงถึงใช้สีดำนะครับมืดสุดลึกสุดก็ตรงไหนมันเงามืดสุดลึกสุดก็ใช้สีดำแค่นี้นะไม่งั้นมันเอาสีอะไรสีดำแล้วเพราะฉะนั้นมืดสุดลึกสุดเห็นไหมฮะเชดดิ้งเป็นไงครับสีมันค่อนข้างจะดูกลมกลืนกว่านะครับทีนี้มาดูว่าเปลี่ยนหลอดสีเหลืองกระเป๋าใบเดิมเปลี่ยนหลอดมาดูอันนี้คือแสงมหาสีจริงของวัตถุต้องอ้างอิงกับแสงย้อมมันแสงย้อมวัตถุใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นด้านเป็นเงาเป็นวาวอันนี้เป็นการหาค่าสีแล้วเนี่ยไม่ใช่ขาวดำอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะไปวาดขาวดำข้างให้ดูเนี่ยถ้ามองแบบนี้มันจะเห็นชัดเจนเลยว่าทีนี้เราก็เทียบเอาฮะเทียบตาเนี่ยอย่างเงี้ยมันผิดหลอดแม่บ้ามันมีหลอดนี่ไงอุ้ยเปิดฝั่งนั้นฮะเอาหลอดนั้นไม่ได้ฮะมันมี2หลอดเด้อหลอดสีเหลืองส้มเหลืองเหลืองเมื่อกี้นี่ไงนี่อยู่ในถังนี้เจ้าก็ได้เนาะคู่หนึ่งก็ได้แล้วก็จะหมดแล้วครับมันไม่งั้นเราฟังมันหน่อยพอไม่ออกซะนี่ไงนี่ไงดวงดาวได้อยู่เลิกดวงดาวทีนี้มาดูปิดไฟทีนี้พระอาทิตย์ยามเย็นพระอาทิตย์ยามเย็นทำไงครับตั้งวงไม่ใช่ละสีจริงของวัตถุเหมือนเดิมนะครับแต่แสงย้อมเปลี่ยนนะครับแสงเงาเปลี่ยนนะครับกระเป๋าไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับแต่แสงย้อมวัตถุมาย้อมให้มันเปลี่ยนน้ำหนักและเชดดิ้งใหม่สีจริงยังเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหาค่าแสงเงาสีเป็นไงฮะหาสีจริงของวัตถุเหมือนเดิมครับคือสีเดิมผมก็ต้องคิดว่าสีจริงของวัตถุนั้นกระเป๋าแดงแดงขื่อแดงขื่อหรือแดงอีแดงอายยังไงใช่ไหมครับก็หาเหมือนเดิมก็คือสีแดงของวัตถุเนี่ยแล้วก็หาก็คือท้ายเฉดเทียบก่อนครับว่าเอ้ยเอากำหนดสีจริงมาหน่อยฮะว่าสีแดงประมาณไหนนะครับใช่ไหมผมก็ดูสีแดงมันไม่สดหรอกแต่ว่าก็ใช้น้ำเงินลงไปเบรกหน่อยเนี่ยทุกอย่างเห็นไหมครับทุกอย่างมันโดนแสงของสีเหลืองย้อมไปหมดเห็นไหมฮะเปลี่ยนแสงเงาหมดเลยแต่สีของวัตถุพื้นผิววัตถุไม่ได้เปลี่ยนที่มันทำให้เกิดสีเปลี่ยนคืออะไรครับอ้างอิงแสงย้อมมันต้องไล่ไปไงก็ต้องเอาเหลืองส้มไงมาวางตอนเที่ยงก็ขาวฟ้าไงฮะก็เอาเหลืองส้มมาผสมสีเลยครับอันนี้เป็นสีไม้ไงก็ต้องวางก่อนก็คือเหลืองส้มมาวางเหลืองส้มแดงใช่ไหมเนี่ยก็มาวางมาเคลือบแล้วก็เอาสีแดงมาไล่มันก็คือเห็นนะมันก็ต้องอ้างอิงแสงที่ย้อมวัตถุเห็นไหมสีของวัตถุไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแต่แสงที่มาย้อมอ่ะทำให้วัตถุนั้นเปลี่ยนไปถ้ามีอีกแสงหนึ่งก็อ้างอิงแสงที่มันมาย้อมเนี่ยเกิดขาวฟ้าในตลาดนั้นนะครับขาวฟ้ามาทางนี้ก็ต้องอ้างอิงขาวฟ้าตรงนี้แต่สีจริงของวัตถุเหมือนเดิมแค่เอามาเหลือบเขาเรียกว่าเหลือบสีนะครับเนี่ยเหลือบสีเข้าไปเงามืดล่ะเรามืดเงามืดก็เป็นแสงสุดท้ายก่อนถึงสีดำก็สีแดงปุ๊บใช้น้ำเงินเข้าไปตัดแต่ว่าแดงจะค่อนข้างเข้มกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าอ้างอิงกับแสงของหลอดไฟตัวนี้คือเหลืองส้มเนี่ยไอ้ตัวนี้ขาวฟ้าไงน้ำเงินก็เลยเยอะกว่ามีแค่นี้ครับแสงสุดท้ายแล้วก็ก่อนถึงดำนะครับเราไปทำไงครับดอกกุหลาบใส่แต่สีดำทำเงาก็แหลตาฟ้าบแล้วครับหมดแล้วเนี่ยแล้วก็สุดท้ายค่อยไปถึงดำอันนี้ก็เรากดให้มันเป็นนะอ้างอิงมันก็เป็นแสงเงาของเงามืดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเงามืดของสีของมันไอ้สีตอนนี้ใช่ไหมครับที่ถ้าจะวาดรูปเห็นไหมใส่ผมจะใส่ดำนิดเดียวพอ
เราคิดดูว่าถ้าเกิดเราทำอย่างเงี้ยสีแดงปัจจุบันเนี่ยเราชอบทำแบบนี้ใช่ไหมครับคือสีแดงเสร็จปุ๊บใส่สีดำแห้งเลยครับสีสันอยู่ไหนไม่มีครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมมันเป็นมันจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแสงส้มแสงเหลืองใช่ไหมเราเขียนรูปแบบนี้เป็นไงครับมันก็จะเป็นแห้งๆซึ่งไม่รู้เลยว่าแสงกลางวันกลางคืนมันก็จะเป็นไม่สดใสใช่ไหมครับจบจบเลยฮะว่าถ้ามันมีแสงสะท้อนใกล้ๆกันทำไงครับก็เหลือบเข้าไปเห็นไหมสะท้อนก็สีสะท้อนเลยครับสีเขียวสะท้อนตรงนี้ก็สีเขียวก็สะท้อนเลยอย่างเงี้ยเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยฮะสะท้อนเลยนะฮะจบข่าวนี่คือการเห็นไหมสีจะแตกต่างกันอ่ะเปิดอันนั้นเลยฮะจบเลยทีนี้เราก็จะคำนึงถึงนะครับคำนึงถึงอะไรคำนึงถึงตอนเราวาดนะครับเห็นไหมมันคนละอย่างกันใช่ไหมครับการหาค่าสีแสงเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องอ้างอิงกับอะไรอ้างอิงกับทีนี้วัตถุวาวก็แค่แสงคอนทราสต์วัตถุด้านเป็นไงแสงเงานุ่มฟุ้งถ้าแสงใกล้เป็นไงครับแสงจ้านะครับแสงไกลเป็นไงครับค่อยๆแสงเงานุ่มนวลฟุ้งเข้าไปนะครับวัตถุที่ม้วนยังไม่จบไปด้านหลังก็คือต้องมีรีเฟล็กซ์แสงไม่งั้นมันผ่าครึ่งจบข่าวโอเคนะฮะเลิกเรียนได้นะครับเพียงเท่านี้ครับ